แก้ปัญหาจราจรแล้วยุคนี้ที่ปรึกษาสอบอสิบพลตำรวจเอกวุฒิลิปตับพลบนายตำรวจรุ่นใหม่นั่งหัวโต๊รวมอลหรหันด้านการลดอุบัติเหตุอย่างนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับและพลตำรวจตรีจิรสรรแก้วแสงเอกผู้บังคับการตำรวจจราจรเป้าหมายแก้พื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานครปริมณฑลและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพร้อมกับพัฒนาบุคลากรสายงานจราจรรอรับประชคมอาเซียน จากนโยบาย5จริงเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานล้างภาพรีดถยเก็บสวยความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพท้ายแถวรถถนนสายสำคัญอย่างเิรินทร์พรระาม8บรมราชชนนีลาดพร้าวงามวงวานรัชดาและพระราม4ี่ลดลงเกือบ30%จุดที่มีปริมาณรถติดคลี่คลายดีขึ้นอย่างตลาดมหานาคโบเบนหน้าห้างฟอร์จูนสรุปผลการจับกลุ่มตามนโยบาย5จริงตั้งแต่วันที่9มิถุนายนถึง8กรกฎาคม ยกจริง491รายล็อกจริง14,809รายทั้งจริง1,445รายและสุดท้ายจับจริงจําจำนวนใบสั่ง1576ราย สอดคล้งองกับความเห็นของประชาชนร้อยละ88เห็นด้วยกับการยกรถช่วยแก้รถติดได้ร้อยละ77บอกว่าสภาพการจราจรดีขึ้นจริงและร้อยละ97มาตรการคืนพื้นผิวห้าจริงแก้ปัญหาใหญ่ของคนไทยได้สำเร็จ พลตรเอกวุฒิบอกว่าได้นำพื้นฐานสถิติเจ็บและตายมากำหนดนโยบายด้านการจราจรรวมทั้งข้อเรียกร้องความต้องการของประชาชนทั้งวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์พบว่าสภาพการจราจรทั้งขาเข้าและออกกรุงเทพมหานครถนนสายหลักสู่ปริมณฑลสภาพติดขัดรุนแรงและต่อเนื่องเกี่ยวพันกันโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาล ล่าสุดกับโครงการต่อเนื่องเอาจริงกับ5จอมทั้งจอมปาดจอมล้ําจอมขวางจอมย้อนและจอมปลอมเน้นแยกสําคัญในกรุงเทพรวม90ยาแยกเริ่มปฏิบัติการพรุ่งนี้ซึ่งโทษจอมปลาดปรับไม่เกิน1,000บาทจอมล้ําปรับไม่เกิน1,000บาทจอมขวางปรับไม่เกิน500บาทจอมย้อนปรับไม่เกิน500บาทและจอมปลอมปรับไม่เกิน2,000บาท ในทางตรงกันข้ามมาตรการ5จริงและ5จอมช่วยให้ตำรวจสบายใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเพราะกำลังพลที่มีอยู่อย่างจำกัดทั้งบชน3 0 0 0นายกับจำนวนคนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร10ล้านคนรถจดทะเบียน7ล้านคันยังไม่รวมรถทะเบียนต่างจังหวัดอุปสรรคตลอดการอย่างการเบ่งและปัญหาสุขภาพของตำรวจจราจรทั้งมะเร็งปอดสายตาและผิวหนังทำให้หลายนายหมดกำลังใจท้อไประหว่างทาง ต่อจากนี้เมื่อหัวชัดหางก็ปฏิบัติอย่างสบายใจทีมข่าวอัจยรรมรายงาน